สวัสดีครับทอมมี่ธนบัตรไกเออร์ครับผมสำหรับมือใหม่นะฮะที่อยากจะมาปั่นจักรยานควิกสเกียร์นะฮะอันดับแรกเลยก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่มีใจที่มันบุ่มบ่ามใจร้อนจนเกินไปนะเพราะว่าจักรยานควิกสเกียร์เป็นจักรยานที่ค่อนข้างจะใช้สกิลแล้วก็ใช้แรงของตัวเองสูงมากๆเพราะฉะนั้นท่าแรกที่ควรทำให้เป็นก็คือการสคิดหรือการเบรกนั่นเองในเรื่องของจักรยานฟิกเกียร์นะหลายๆคนก็คงจะ เรียกว่าอะไรหลงไหลในความเรียบง่ายของมันเพราะมันไม่มีสายเบรกเลยนั่นเองนะฮะมันเป็นจักรยานเกียร์เดียวไม่ต้องดูแลอะไรมันมากมายนักนะฮะก็ค่อนข้างอึดถึกทนรูปแบบก็มีอยู่หลากหลายนะฮะสำหรับรุ่นโซโมเดิร์นแบบนี้นะฮะเขาจะมีการเลี้ยวที่ค่อนข้างง่ายนะถ้าเป็นพวกวินเทจเนี่ยล้อเขาจะชิดหมดเลยอาจจะเลี้ยวลำบากนิดนึงพอเลี้ยวปุ๊บเนี่ยขาจะติดกับตะก้อแบบนี้นะฮะอันนี้มันจะไม่ติดแล้วเพราะเป็นรูปทรงโมเดิร์นเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะจักรยานฟิกเกียร์นะฮะแน่นอนเลยว่าผมเชื่อว่ามันเป็นจักรยานที่เรียกอะดรีนาลีนได้พอสมควรเลยทีเดียวเพราะมีความตื่นเต้นสูงเนื่องจากว่ามันต้องใช้สกิลทั้งหมดใช้ร่างกายของเราทั้งหมดในการปั่นนั่นเองคือพูดกันง่ายๆเอาแบบภาษาแบบดูแบบเท่ๆหน่อยนะมันคือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรยานนั่นเองมันเป็นเรื่องของสกิลล้วนๆสำหรับการปั่นจักรยานฟิกเกียร์ฮะสำหรับมือใหม่นะฮะที่อยากจะมาปั่นฟิกเกียร์จริงๆนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันขี่บนท้องถนนกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูคลิปแล้วเราก็เฮ้ยฮึกเหิมอยากจะลองปั่นเลยไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ครบนะทุกวันนี้ต่อให้ผมจะดูเหมือนฟิกเกียร์เนี่ยมันมากับแฟชั่นแต่ว่าหมวกกันน็อกถุงมือยังเป็นอะไรที่สำคัญอยู่เสมอนะรวมไปถึงไฟด้วยเราขี่ตอนกลางคืนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีไฟที่ลูเมนสูงๆหน่อยและสุดท้ายที่สุดเลยก็คือการฝึกนั่นเองนะอย่างที่ผมย้ำไปเสมอว่าการปั่นฟิกเกียร์นะฮะไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมาปั่นได้มันเป็นจักรยานที่ต้องอาศัยสกิลและการฝึกฝนครับสนับสนุนโดย 100+ เพราะชีวิตยังต้องไปต่อ